สวัสดีครับพระธาตุเชิงชุมอยู่ในจังหวัดสกลนครพระธาตุปัจจุบันสร้างคร่อมปราสาทของเดิมซึ่งยังมีฐานโยนีอยู่แสดงว่าปราสาทเดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะพระอิศวรในลัทธิสายวณิกายที่ด้านขวาของประตูปราสาทหลังเดิมปรากฏอักษรของโบราณจารึกไว้ผมจะถ่ายทอดมาให้ดูข้อความเขียนเป็นอักษรของโบราณเป็นที่น่าสังเกตว่าปราสาทในไทยและในกัมพูชาปัจจุบันเราเรียกว่าปราสาทของทั้งหมดไม่มีปราสาทหลังใดเรียกว่าปราสาทเขมรเลยแต่ข้อมูลเขียนว่าจารึกเป็นภาษาเขมรซึ่งแปลกมากที่ปราสาทสร้างโดยขอมแต่จารึกเป็นภาษาเขมรเหมือนจีนสร้างวังเสร็จก็บันทึกเป็นภาษาญี่ปุ่นเวียดนามสร้างวังเสร็จก็จารึกเป็นภาษาเกาหลีซึ่งไม่มีใครทำแต่ปราสาทในบ้านเราสร้างโดยขอมก็ต้องบันทึกเป็นภาษาขอมไม่จำเป็นต้องจารึกเป็นภาษาเขมรสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหลายคนแยกภาษาขอมกับภาษาเขมรไม่ออกภาษาขอมใช้มานานแล้วในอีสานใต้พูดกันมาก่อนภาษาเขมร 4,000 ปีคนเขมรทุกวันนี้พูดตามเจ้านายชาวขอมที่ไปสร้างปราสาทในเมืองพระนครไม่เกิน 1,500 ปีคนในอีสานใต้อยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากเมืองเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบันแต่ไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระนครตั้งแต่สมัยโบราณใครจะพูดว่าไทยรับอารยธรรมเขมรอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะในสยามมีอารยธรรมมาก่อนในสยามหรือไทยมีขบวนเรือพยุหยาตรามีเรือสุพรรณหงส์ที่คนสยามสร้างขึ้นเองคนเขมรปัจจุบันสร้างไม่ได้และไม่เคยมีขบวนพยุหยาตราในกัมพูชาสยามเคยปกครองกัมพูชามา432ปีปัจจุบันชาวกัมพูชาก็ยังโหยหาวัฒนธรรมดั้งเดิมของสยามอยู่มาจนทุกวันนี้คำว่ากัมมาเตงถ้าอ่านว่ากัมมาเตงแสดงว่าอ่านอักษรของไม่ออกคำนี้ต้องออกเสียงกอมรอแตงคำว่าวรมัมอ่านถูกต้องตามจารึกในจารึกไม่เคยมีคำว่าวรมันเลยถ้าพูดว่าวรมันก็เป็นการอ่านตามคำที่ฝรั่งเศสคิดขึ้นใหม่ใช้เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองใครจะอ่านอย่างไรก็เชิญตามสบายครับผมนำจารึกพระธาตุเชิงชุมมาให้ดูคำว่าเชิงหมายถึงเจิงหรือเท้าหรือส่วนล่างคำเดียวกับคำว่าเจงในพระธาตุนารายณ์เจียงเวงส่วนคำว่าชุมคำเดิมออกเสียงจุมหมายถึงชุมนุมประชุมหรือเป็นที่รวมเพราะมีรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสี่องค์ภายในปราสาทองค์เดิมปราสาทปัจจุบันสร้างคร่อมปราสาทขององค์เดิมไว้จารึกนี้มีคำว่าสงกรานต์ด้วยแต่จารึกคำว่าสงกรานต์จารึกหลังปราสาทโดนตวนที่บ้านภูมิสรอนกันทรลักษณ์ไว้จะเล่าให้ฟังในวันหลังครับจังหวัดสกลนครผมไปมากกว่า20ครั้งจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปวันนี้จะนำจารึกมาให้ดูก่อนสวัสดีครับ